โมร็อกโกถอนตัวจัดแอฟริกันคัพออฟเนชั่นวันติดเชื้ออีโบลาเรเวเซอร์ฮึดชนะฮอร์เน็ตชลบุรีได้โค้ชใหม่เปิดตัวสัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today ครับวันนี้เราเจอกันในช่วงค่ำของวันพุธที่12พฤศจิกายนนะครับอยู่กับคุณรงค์ฤทธิ์และผมชิตพลครับครับก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจต่างๆมากมายในเรื่องของวงการฟุตบอลเหมือนกันนะครับวันนี้ทั้งในบ้านเราด้วยเดี๋ยวติดตามในช่วงที่3นะครับแล้วก็รวมไปถึงต่างประเทศต่างประเทศนี่ต้องบอกว่าเป็นปัญหาระดับโลกแล้วก็ลามไปสู่วงการฟุตบอลด้วยเต็มๆเหมือนกันครับในเรื่องของโรคติดต่อที่ร้ายแรงคือร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตมิฉะนั้นการป้องกันเนี่ยมันสำคัญมากใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ได้รับผลกระทบเต็มๆนะครับฟุตบอลรายการใหญ่สุดหรือว่ารายการชิงแชมป์ระดับทวีปของแอฟริกามีปัญหาเข้าแล้วครับเมื่อเจ้าภาพโมร็อกโกได้ขอถอนตัวในการจัดเป็นเจ้าภาพในปีหน้าเรื่องนี้เราไปติดตามรายละเอียดกันรวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับในช่วงแรกของฟุตบอลทูเดย์ครับสำหรับเรื่องนี้นี่ก็ถือว่าเป็นกระแสมาได้สักพักหนึ่งอยู่แล้วนะครับเป็นข่าวมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโมร็อกโกเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเปรย์มาว่าอาจจะต้องขอเลื่อนจัดหรือว่ายกเลิกการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลรายการ African Cup of Nations 2015แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้พวกเขายืนยันถึงเรื่องการถอนตัวไม่รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในช่วงต้นปีหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีความกังวลถึงเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโอเบล่าที่กำลังกระจายอยู่ในทวีปแอฟริกาซึ่งเรื่องนี้มาจากการยืนยันของสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกันหรือว่า CAF นะครับซึ่งจากการทางฝั่งโมร็อกโกเนี่ยไม่ใช่เรื่องของทางกีฬาเขาอย่างเดียวที่ตกลงว่าไม่เอาไม่เป็นเจ้าภาพแล้วเป็นเรื่องระดับรัฐบาลของโมร็อกโกที่ประกาศเรื่องนี้ออกมานะครับส่วนสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งแอฟริกาก็พอเจอโมร็อกโกถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพพวกเขาก็ต้องมีผลเพิ่มเติมด้วยนะครับพวกเขาตัดสินใจตัดทีมโมร็อกโกซึ่งเดิมทีเนี่ยจะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในฐานะเจ้าภาพแบบอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เป็นเจ้าภาพก็ต้องตัดรายชื่อของทีมออกจากการได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในทัวร์นาเมนต์รอบสุดท้ายโดยที่ตอนนี้ยังคงไม่มีการประกาศการหาเจ้าภาพใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ในทัวร์นาเมนต์ซึ่งจะมีขึ้นในเร็วๆนี้แล้วก็คือระหว่างวันที่17มกราคมถึง8กุมภาพันธ์ในปีหน้านั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับสำนักข่าว BBC ของอังกฤษเนี่ยก็รายงานว่าตอนนี้ที่รู้อยู่มี3ประเทศละที่สนใจจะขอมารับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพแทนโมร็อกโกเดี๋ยวว่าจะมีการเปิดเผยรายชื่ออย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันพุธนี้นะครับคือส่วนใหญ่นี่ก็จะไปกระจายเชื้อกันอยู่ที่แอฟริกาฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ใช่ฝั่งออกมาใต้ๆหน่อยแต่ว่าทางโมร็อกโกจริงๆเนี่ยอยู่สุดอีกทวีปนึงเหมือนกันใช่ครับทางตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือคือใกล้ยุโรปแล้วนะครับฉะนั้นคือโอกาสที่จะติดเชื้อจากวิธีอื่นก็น้อยครับคราวนี้ก็ต้องระวังในเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าจะกลายว่าหลายประเทศเนี่ยมารวมกันอยู่ในประเทศเขาประเทศเดียวรวมไปถึงในเรื่องของแฟนบอลด้วยครับซึ่งทางโมร็อกโกในก่อนหน้านี้ก็ถูกยื่นคำขาดไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไปเพราะจริงๆเขาทางสหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาให้เวลาจริงๆถึงวันเสาร์นี้นะครับใช่ครับอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอยู่ในช่วงนี้ก็คือเดวิดมอยส์นะครับล่าสุดก็ไปคุมทีมเรอัลโซซิเอดาดนะครับก็มีคอมเมนต์ออกมานะครับจากสตีฟแมคคาเรนครับอดีตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษก็ออกมาเตือนเดวิดมอยส์ครับผู้จัดการทีมรุ่นน้องถึงการไปทำงานต่างประเทศว่าใน6เดือนแรกเป็นช่วงเวลาที่ทำให้มอยส์อาจจะหัวหมุนได้เลยทีเดียวนะครับหลังจากที่เพิ่งจะถูกประกาศรับงานคุมทีมเรอัลโซซิเอดาดไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับโดยที่ซีฟแมคคาเรนเองในอดีตเองก็เคยไปคุมทีมอยู่ต่างประเทศแล้วก็ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คงจะเป็นช่วงที่คุมทวนเต้คว้าแชมป์เอริดิวิซีลีกด้วยใช่ครับแล้วก็เคยเริ่มต้นด้วยการคุมทีมอย่างดาร์บี้เคานตี้ด้วยการเป็นผู้ช่วยก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นนายใหญ่ในทีมมิดเดิลสเบอร์นะครับวันนี้แมคคาเรนก็ผ่านประสบการณ์มามากมายนะครับก็ออกมาบอกว่ายอมรับว่าเขาต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับที่ผ่านมากว่าจะปรับตัวให้เข้ากับการทำงานเป็นโค้ชในทั้งที่เนเธอร์แลนด์ที่เยอรมันได้นะครับเขายอมรับนะครับว่าตอนแรก
ไปทำงานก็รู้สึกว่าปวดหัวไปหมดครับแล้วก็รู้สึกว่าคงจะทำงานต่อไปไม่ได้แต่หลังจากผ่านไป6เดือนทุกอย่างก็เริ่มจะปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศด้วยรวมไปถึงลีกแต่ละลีกก็มีความแตกต่างกันด้วยนะครับบิ๊กแม็กก็เคยพาทเวนเต้ในคว้าแชมป์เอริดิวิซีลีกของเนเธอร์แลนด์นะครับในปี2010พร้อมกับคว้าตำแหน่งผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมในปีนั้นด้วยนะครับก่อนที่จะมีโอกาสกลับไปคุมทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2012ถึง2013ครับแต่ว่าคราวนี้ไม่ประสบความสำเร็จนะครับก่อนจะออกมาคุมทีมควีนส์พาร์คเรนเจอร์สแล้วก็ดาร์บี้เคาน์ตี้ตามลำดับนะครับก็เคยคุมทีมเยอรมันกับวอล์ฟสบวร์กในปี2011ด้วยนะครับสำหรับบิ๊กแม็กก็เพราะฉะนั้นต้องดูผลงานของเดวิดมอยส์นะครับซึ่งลูกศิษย์เก่าควนมาต้าวันนี้ก็มีพูดถึงเหมือนกันเพราะว่าเป็นนักเตะที่โดนดึงไปร่วมทีมแมนยูไนเต็ดในช่วงกลางซีซั่นที่แล้วเขาบอกว่าเดวิดมอยส์โชคร้ายครับผลงานขันที่เขาได้รับก็คือมันแย่เกินไปซึ่งจริงในการร่วมงานจริงๆเขารู้สึกแฮปปี้ทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูความท้าทายอีกครั้งครับแล้วก็โซเซดัดเป็นทีมที่มีประวัติในเรื่องของการใช้โค้ชจากสหรัฐอเมริกาแล้วนี่คือคนที่4นะครับครับไปดูเรื่องต่อไปครับเรื่องของจากฝั่งลาลีกาสเปนครับคาร์โลอันเชลอตติเทรนเนอร์ของทีมเรอัลมาดริดพูดถึงเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขายอมตัดใจขายอังเคลดิมาเรียปีกทีมชาติเจเรน่าออกจากทีมเขาบอกว่าเหตุผลหลายแฟนบอลคงจะแปลกใจหน่อยอันเชลอตติบอกว่าเป็นเพราะว่าดิมาเรียเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เสียการครองบอลบ่อยครั้งเกินไปครับดิมาเรียถูกขายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่าตัว75ล้านยูโรนะครับเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยแล้วก็มีกระแสไม่เห็นด้วยจากแฟนบอลมาดริดเองเยอะเหมือนกันเช่นเดียวกันกับกูรูลูกหนังจากหลายสำนักเนื่องจากว่าดิมาเรียถูกมองว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญมากๆที่ช่วยนำทีมประสบความสำเร็จเมื่อฤดูกาลที่แล้วอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าถ้วย2รายการก็คือยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและโคปาเดเรนะครับส่วนตัวที่เข้ามาใหม่ก็คือฮาเมสโรดริเกสดาวซันโบจากฟุตบอลโลกตัวทีมชาติโคลอมเบียเนี่ยซื้อมาค่าตัว80ล้านยูโรจากโมนาโกที่ถูกดึงเข้ามาแทนที่แล้วก็ถูกมองว่าปรับตัวเข้ากับทีมได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังช่วยทำให้ทีมครองบอลกันได้มากขึ้นด้วยอัญเชลอตติพูดว่าทั้งฮาเมสแล้วก็ดิมาเรียจริงๆแล้วเป็นนักเตะที่สไตล์การเล่นแตกต่างกันไปมากเลยครับดิมาเรียเองก็มีความสามารถในการพลิกเกมด้วยการทะลุทะลวงเข้าไปหาโอกาสเองแต่บางทีเนี่ยการเล่นแบบเสี่ยงกระแดของดิมาเรียก็ทำให้ทีมเสียการครองบอลบ่อยโดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญจึงทำให้ทีมนั้นเสียสมดุลไปส่วนฮาเมสในกรณีฮาเมสเนี่ยอัญเชลอตติดูจะพอใจกับความมุ่งมั่นที่ฮาเมสเป็นนักเตะที่เล่นเพื่อทีมมากกว่าเจ้าตัวก็บอกว่าฮาเมสสร้างความแปลกใจให้เขามากกว่าที่คาดไว้เหมือนกันด้วยการใช้คุณภาพในฝีเท้าของฮาเมสเป็นการเล่นเพื่อทีมโดยไม่เพียงแต่ว่าเป็นนักเตะที่จะเล่นได้เฉพาะกองหน้าเท่านั้นแถมยังเล่นเป็นมิดฟิลด์สนับสนุนเกมรุกได้อย่างดีด้วยครับก็เอ๊ะแต่ก็โค้ชหลายคนมักจะชอบนะผู้เล่นที่เล่นตามโค้ชสั่งแล้วก็เล่นเพื่อทีมครับบางครั้งพรสวรรค์ก็ไม่ใช่ตัวเล่นอันดับแรกเสมอไปครับผมก็ต้องปรับตัวไปครับสำหรับดิมาเรียรวมถึงนักเตะที่มีความสามารถดีแต่ว่าปรับตัวเข้ากับทีมได้ยากนะครับจากเรื่องของเรอัลมาดริดที่ปล่อยตัวอังเคลดิมาเรียออกจากทีมไปนะครับแล้วก็มีข่าวควันหลงมาคราวนี้มาดูทีมคู่แข่งที่ลุ้นแชมป์มันอยู่อย่างบาร์เซโลนาบ้าง นะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญในอนาคตนะครับเนื่องจากว่าคณะอนุญาโตตุลาการกีฬานะครับหรือว่า CAS ก็มีการเปิดทางด่วนพิจารณาคดีพิเศษในการแบนสโมสรบาร์เซโลนานะครับโดย FIFA จะมีการประกาศกันในวันที่5ธันวาคมนะครับแล้วก็จะปิดคดีก่อนตลาดซื้อขายนักเตะเปิดในเดือนมกราคมในปี2015นะครับเรื่องนี้คือก่อนหน้านี้ FIFA ได้ลงโทษห้ามบาร์เซโลนาซื้อนักเตะมาเสริมทีมนาน1ปีนะครับเพราะว่าสโมสรแห่งแคว้นคาตาลานั้นทำผิดกฎซื้อนักเตะเยาวชนผิดกฎเกณฑ์นะครับแต่ว่าทางสโมสรก็หาทางออกด้วยการตุนซื้อนักเตะไว้ก่อนแล้วนะครับก่อนที่จะโดนห้ามตามกฎที่ทาง FIFA ประกาศออกมานะครับบาร์เซโลนาก็ขออุทธรณ์กับ CAS ครับถึงโทษแบนของ FIFA ที่จะถูกนะครับเอาไว้ก่อนนะครับโดยคดีของบาร์เซโลนาเนี่ยเริ่มต้นเมื่อ FIFA ห้ามบาร์ซ่าใช้นักเตะเยาวชนจากเกาหลีใต้ฝรั่งเศสไนจีเรียและก็แคเมรูนลงเล่นครับก็เป็นผลจากกฎเรื่องเยาวชนของ FIFA ที่เริ่มใช้ในปี2010ครับเพราะว่าสโมสรดังๆในยุโรปมักแอบเซ็นสัญญากับนักเตะที่อายุไม่เกิน18ปีไว้ก่อนนะครับก็เหมือนกับว่าในขั้นตอนสุดท้ายที่พวกเขาไปขออุทธรณ์กับ CAS ทำให้พวกเขาสามารถยืดเวลาในการโดนแบนซึ่งจริงเนี่ยจะต้องโดนแบนตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพอยืดไปในช่วงนั้นก็ทำให้บาร์ซ่ามีเวลาตุนผู้เล่นเข้ามาไว้ล่วงหน้าก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูผลคอนเฟิร์มอีกครั้งนะครับว่าตกลงบาร์ซ่าจะถูกแบนในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะ2ช่วงถัดไปหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงจะกลับมาซื้อนักเตะได้อีกทีก็คือในช่วงต้นปี2016นู่นเลยนะครับครับผมผู้ชมครับยังมีข่าวสารในวงการฟุตบอลรอบโลกที่น่าสนใจมากมายติดตามในช่วงสรุปข่าวพร้อมกันครับ
มีข่าวลือสะพัดจากทีมจูเซปเป้เมียซ่าเมื่อเอริกทอเฮียเจ้าของทีมอินเตอร์มิลานยังไม่ปลดวอเตอร์มาซารีแต่จะดึงแฟรงค์เดอบัวมาคุมทีมเมื่อจบฤดูกาลสืบเนื่องจากผลงานของอินเตอร์มิลานไม่ดีนักพร้อมข่าวว่าอินเตอร์ปลดวอเตอร์มาซารีตลอดเวลาโดยล่าสุดเอริกทอเฮียเจ้าของทีมชาวอินโดนีเซียจะยืนยันไม่ปลดมาซารีตอนนี้โดยจะให้คุมทีมจนจบฤดูกาลก่อนจะแต่งตั้งแฟรงค์เดอบัวเทรนเนอร์หนุ่มของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมมาทำงานโดยเชื่อว่าเดอบัวมีแนวทางการทำงานที่ตรงกับทอร์เฮียมากที่สุดนั่นคือการดันเด็กๆจากทีมเยาวชนขึ้นมาและอยากได้มาคุมทีมตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาแล้วติดตรงที่อินเตอร์มิลานยังมีสัญญามาตัวมาซารีส่วนเดอบัวจะหมดสัญญากับต้นสังกัดอาแจ็กซ์ในเดือนมิถุนายนปี2017มิดฟิลด์ของเชลซีอย่างเชฟฟาบริกัสมีอาการเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าทำให้เขาหมดโอกาสลงเล่นให้กับทีมชาติสเปนในเกมพบกับเบลารุสและก็เยอรมันโดยเชลซีทำการตรวจสอบอาการบาดเจ็บของฟาบริกัสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมเปิดเผยว่าเชสไม่มีอาการบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าฉีกขาดแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้อาการรุนแรงจนทำให้เชสไม่พร้อมสำหรับลงสนามสำหรับทีมชาติสเปนจะมีโปรแกรมลงเล่นรอบคัดเลือกยูโร2016วันเสาร์นี้พบกับเบลารุสก่อนจะอุ่นเครื่องกับเยอรมันในอีก3วันต่อมาทีมชาติสเปนได้ทำการเรียกบรูโน่โซเรียโน่จากวิลล่าเรอัลมาแทนที่เชฟฟาบริกัสเป็นที่เรียบร้อย AC มิลานและเรอัลมาดริดมีเกมอุ่นเครื่องนัดพิเศษที่ดูไบในวันที่30ธันวาคมนี้อันเนื่องมาจากสายสัมพันธ์ระหว่างผู้สนับสนุนชุดและสปอนเซอร์หลักของ2ทีมนั่นก็คือ Adidas และสายการบินเอมิเรตส์มิลานจะบินไปซ้อมที่ดูไบระหว่างวันที่27ถึง31ธันวาคมเพื่อหลบหน้าหนาวในอิตาลีขณะเดียวกันคาร์โลอันเชลติเทรนเนอร์ของเรอัลมาดริดให้สัมภาษณ์กับพรีเมียร์ทอล์กเรื่องอนาคตของซามิเคดีรามิดฟิลด์ชาวเยอรมันอาจจะต้องย้ายออกจากทีมในช่วงมกราคมแม้เจ้าตัวจะปรารถนาเล่นให้กับมาดริดต่อไปทั้งนี้เคดีราเคยเจรจากับอาร์เซนอลแต่ต้องล้มเลิกไปแล้วเพราะว่านักเตะไม่ยอมลดค่าเหนื่อยคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะกลับมาติดตามเรื่องของวงการกีฬาโลกกันบ้างครับเดี๋ยวจะนำคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้เล่นดังๆอย่างโคบี้แล้วก็เดิร์กโนวิสกี้ทั้งคู่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ใน NBA ครับ